กรเก่งกล้ามากนะเชิญเป็นบัตรปลอมกล้าร่วมอะไรเขาอีกเหรอบัตรปลอมเลยเหรอกล้ามากนะคุณมิวข้ามันเลยคุณมิวคะสวัสดีค่ะฉันชื่อน้ำอิงนะคะมาจากตระกูลวราพรค่ะคุณเป็น FC ฉันเอ้ยไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะฉันเป็น FC คุณนะคะแล้วก็นี่คือสามีของฉันค่ะคนนี้ฉันรู้จักเขาดีคนที่แพ้เสร็จสว่างจากตระกูลพัชรวิทิตว่าคุณแล้วเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่อย่างน้อยๆอ่ะในอนาคตผมก็ไม่มีอะไรต้องกังวลหวังว่าครั้งหน้าผมจะลดความเยื่อหยิ่งยโสได้ผมจะเป็นยังไงผมเนี่ยประธานหอการค้ามังกรดำใครที่กล้าลบหลู่คุณดิวมันจะไม่มีที่ยืนในกรุงเทพผมไม่เข้าใจจริงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งมีอะไรให้มาจบนักหนากฎชกรต่อให้นายเป็นสามีของฉันแต่ฉันก็ไม่อนุญาตให้นายไปพูดแบบนี้กับคุณมิวฉันจะบอกอะไรให้นายรู้ไว้นะว่าฉันเนี่ยคือดาวรุ่งของเมืองไทยแล้วต่อไปเนี่ยฉันก็จะได้เป็นศิษย์ของอาจารย์อภินาถคุณชายน้อยของตระกูลที่ล่มสลายอย่างนายอยากมางานที่ฉันจัดถึงขั้นเอากรองบัตรเชิญมาเลยเหรอคุณรู้ไหมในสายตาผมอะคุณรู้เหมือนอะไรเป็นคนปัญญาอ่อนไงกฎกรนายลนหาที่ตายไม่เป็นไรผู้ที่แข็งแกร่งเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกนะว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าจะคิดยังไงหากคุณไม่ได้เคารพหรือชื่นชมฉันเหมือนแขกในงานฉันขอเชิญคุณออกไปนี่ตระกูลวราพรใช่ไหมแกควรหัดมีมารยาทบ้างนะไม่ใช่มาทำตัวผู้จ่ามาหมาในงานคุณมิวแบบนี้กฎกรแกรู้ป่ะว่าแกกำลังทำให้ตระกูลวราพรล่มสลายคุณอาตุลธรน่ะเขาดีกับนายแค่ไหนนายไม่สนุกพี่ดิแกเป็นแค่ผู้คุมกระจอกกระจอกแบบนี้แกมีสิทธิ์อะไรมาทำตัวแบบนี้ในงานวะผมมีสิทธิ์อะไรงั้นเหรองั้นผมจะบอกให้ว่าผมมีสิทธิ์อะไรและนี่คือสิทธิ์ของผมคลิกลิงก์ด้านล่างรับชมเต็มเรื่อง